สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมารีวิวรสชาตินะฮะมาม่าฮอตเกาหลีตัวใหม่นะครับก็คือจะทำละไม้คล้ายคลึงกับบะหมี่เผ็ดเกาหลีนะฮะแต่อันนี้มาเป็นของค่ายมาม่านะฮะเป็นแบบแห้งนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบกันเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้นะฮะอันนี้คือโฉมหน้ามาม่านะฮะโอเคอันนี้เป็นแพ็กเกจของมันนะฮะนี่นะสวยหรูเลยนะครับแล้วก็ซองข้างในจะมี2ซองนะฮะสีแดงกับว่าเป็นของมาม่านะฮะโอเคเดี๋ยวทำการลวกเส้นกันเลยโอเคลวกเส้นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงกันเลยโอเคครับใส่เครื่องปรุงแล้วต่อไปคลุกเคล้านะจ๊ะโอเคครับนี่นะฮะหน้าตาเหมือนบะหมี่เผ็ดเกาหลีเลยคราวนี้ได้เวลากินแล้วจ้าตามไปเลยเอาละฮะก็มาถึงขั้นตอนการกินแล้วนะฮะโอ้นี่เป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีจากค่ายมาม่านะฮะซองละ15บาทนะฮะเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะฮะมีวางขายแล้วตามเซเว่นนะฮะผมก็ต้องเทสนะฮะเพราะเป็นคนชอบกินมาม่าเผ็ดอยู่แล้วนะฮะอันนี้ของไทยด้วยนะฮะราคาย่อมเยาเดี๋ยวมาเทสกันนะฮะ ครั้งที่แล้วเราเทสของไทยคือนิชินนะฮะก็อร่อยดีนะฮะอันนี้เป็นค่ายมาม่าบ้างนะฮะโอเคลองชิมกันเลยมันคำแรกมันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าผมก็คุกดีแล้วนะทำไมรู้สึกแปลกๆไม่คุ้นเคยเท่าไหร่อ่ะลองใหม่ผมว่ามันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะรสชาติไม่เข้มข้นอย่างที่คิดนะฮะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นบะหมี่เผ็ดเนี่ยมันควรจะเผ็ดกว่านี้นะฮะแต่มันก็เผ็ดนะแต่ว่า จากที่กินมานี้ผมว่ามันอันนี้มันน้อยกว่าที่เคยกินมานะฮะกินจะหมดซองแล้วฮะ บอกไม่ถูกเหมือนกันฮะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่หลายคนต้องลองฮะผมว่าต้องลองเองแต่ว่าสำหรับผมยังไม่ค่อยโดนนะฮะอันนี้ขอต้องขอพูดตรงๆนะเพราะว่าเป็นคนชอบกินบะหมี่เผ็ดแล้วก็กินหลากหลายรสนะฮะคือถ้าอะไรอร่อยอ่ะผมจะบอกว่าอร่อยครับอันนี้มันอาจจะอร่อยสำหรับคนอื่นนะฮะแต่มันแค่ไม่ถูกปากผมฮะ หมดนะฮะอ่ะแล้ววันนี้เรารีวิวกันแค่2เดียวนะฮะอันนี้เป็นมาม่าฮอตโคเรียนะฮะแบบแห้งเหมือนบะหมี่เผ็ดนะครับแต่เป็นของไทยนะฮะค่ายมาม่าซองละ15บาทกินหมดซองแล้วถามว่าอร่อยไหมสำหรับตัวผมว่าเฉยๆนะก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ไปลองซื้อกินดูซองละ15บาทนะฮะมันก็อร่อยนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ถึงนะฮะสำหรับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้